สมรับคำสิงเดินผ่านสูงถ้ารอดคดีได้พร้อมทำตลอดชีวิตเลยไม่ได้โม้สำหรับประเด็นร้อนแรงของบาสสมรับคำสิงเจ้าของฉายาวารีเด็ดไม่ได้โม้ที่ถูกเด็กสาววัย17ปีแจ้งความในข้อหาพรากผู้เยาว์แม้ว่าหลังจากที่เป็นข่าวใหญ่นั้นสมรับจะออกมาปฏิเสธและก็ให้เรื่องนี้ให้กับทีมกฎหมายเป็นคนจัดการล่าสุดเมื่อวันที่12ธันวาคม66ที่ผ่านมาสมรับก็ได้พำนักอยู่จังหวัดขอนแก่นนั้นก็ได้เดินทางไปร่วมพิธีมงคลณคำชำโนดโดยที่อาจารย์ไพโรจน์เรื่นวิชาก็ได้นำได้สายสินคล้องที่ศีรษะของบาสสมรักเพื่อปัดเป่าเรื่องร้ายๆใครมาเป็นเรื่องดีตามความเชื่อของบาสสมรักก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนอย่างบางช่วงบางตอนว่าไม่ได้หนักใจทั้งด้านคดีก็ได้มอบให้ทนายความประจำตัวดำเนินการไม่อยากจะพูดเยอะให้เด็กเสียหายทุกอย่างรอการตรวจสอบพร้อมเข้าพบตำรวจทันทีเมื่อหมายเรียกมาถึงมือก็มีรายงานมาว่าบาสสมรัตน์ก็ได้อธิษฐานขอพรสาธุสาธุถ้าหากลูกรอดไปได้ลูกก็จะบวชไม่สึกเลยจริงๆนะไม่ได้โม้ปู่กับย่าช่วยลูกทีเด้อสาธุสาธุและสำหรับคดีก็ต้องความคืบหน้าการต่อไปว่ามีความขึ้นหน้าอย่างไรกับทีมงานก็จะนำมาอัปเดตกันทันทีนะจ๊ะ